สู้ไม่ถอยสาวรรณสาเผยชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวเผชิญโรคเนื้องอกที่มดลูกเปลือยใจหญิงแกร่งสาวรรณสาเผยชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยว14ปีต้องสู้โชคดีพบรักใหม่ลิเกดังอาร์ตรณชัยจับมือสู้โรคเนื้องอกที่มดลูกชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายสำหรับอดีตนางร้ายชื่อดังสาวรรณสาทองวิเศษคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองหลังต้องเลี้ยงดูลูกน้อยป่วยออทิสติกเพียงลำพังมากว่า14ปีนำซ้ำยังตรวจพบว่ามีเนื้องอกที่ปากมดลูกซึ่งต้องต่อสู้กันต่อไปงานนี้ฟ้าหลังฝนของสาววรรณสาโชคดีที่ได้เจอคู่ชีวิตคนใหม่เป็นลูกทุ่งลิเกดังอาร์ตรณชัยคอยอยู่เคียงข้างฝ่าฟันมรสุมชีวิตร่วมกันล่าสุดเจ้าตัวขอมาอัปเดตชีวิตสุดดราม่าแบบจัดเต็มกลางรายการ Sad Story ช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แบบถึงพริกถึงขิงชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้มา14ปีแล้วดูแลลูกชายที่เป็นเด็กพิเศษด้วยสำหรับชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว14ปีแล้วนานมากนะหัวเราะเหนื่อยมากเหนื่อยเหมือนชีวิตแม่เนี่ยแหละคือมันเหมือนกับว่าเราต้องประคับประคองชีวิตเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นมาต้องเป็นเด็กที่ดีต้องเรียนโอเคต้องเป็นคนดีนะรู้จักมีน้ำใจเราต้องใส่มันเข้าไปและนั้นคือเราต้องเป็นก่อนแล้วด้วยความที่น้องเป็นเด็กพิเศษด้วยเขาเป็นออทิสติกระดับต่ำคือเป็นลักษณะสมาธิสั้นและก็จะมีการเรียนรู้อ่านเขียนช้านิดนึงแต่ตอนนี้สาปรับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะเหลือแค่ว่าพูดไม่รู้เรื่องเนื้อแม่จะต้องใจเย็นมากถ้าใครเย็นได้บอกเลยว่าจะเป็นของขวัญพิเศษเพราะว่าเมื่อก่อนสาร้อนมากพอเราเย็นลงเขาก็จะเย็นตามล่าสุดตรวจพบว่ามีเนื้องอกที่มดลูกอีกเป็นมรสุมชีวิตครั้งใหม่การตรวจพบเนื้องอกในมดลูกตอนนี้อยู่ในขั้นฉีดฮอร์โมนอยู่ย้อนกลับไปปีที่แล้วคือไปพบว่าถุงน้ำรังไข่แตกกระทันหันมันกระทันหันแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดเสร็จก็มีการรีเช็คด้วยกัน3รอบสาก็เช็คครั้งที่1ครั้งที่2โอเคครั้งที่3เราไม่มีเวลาแต่ว่าไปเข้าโรงพยาบาลมาต้นปีปวดท้องเพราะโรคกระเพาะคุณหมอก็เลยแบบว่าเช็คระบบทางเดินอาหารแล้วให้หมอสูติเช็คหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันเหลืออีกครั้งหนึ่งพอไปเช็คปุ๊บคุณหมอก็บอกว่ามดลูกมันบิดตัวไปข้างซ้ายเพราะผิดตำแหน่งแล้วเหมือนไปรังข้างซอยแล้วตรงยอดมดลูกอักขะมันจะมีเนื้องอกอยู่ประมาณ8นิ้วนะคำว่าเนื้องอกมันก็ทำให้เราตกใจมากเลยเครียดหรือกังวลกับอาการเนื้องอกที่มดลูกครั้งนี้ยังไงบ้างความจริงมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มาก8นิ้วมันอาจจะเล็กนิดเดียวคุณหมอให้คำแนะนำว่าหมอไม่ได้ซีเรียสคือบอกว่าเนื้องอกจริงแต่ว่าเราอาจซีเรียสมากคุณหมอบอกว่ามันไม่ใช่เนื้อร้ายหรือว่าเป็นมะเร็งแต่เรากลัวเราซีเรียสก็อึ้งไปเลย2วิแล้วก็ถามหมอต่อว่ารักษายังไงหมอก็เลยให้เลือกระหว่างกินหรือว่าฉีดกินยามันก็จะเหมือนกับว่าเรากินยาคุมปกติมีลูกศรบอกเราก็กลัวจะกินผิดกินถูกเลยบอกหมอว่าเราไม่เอาเป็นฉีดแล้วกันฉีดครั้งละ3เดือน1เข็มหมอบอกต้องฉีด3รอบประมาณ9เดือนแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยคือน้ำหนักมันจะขึ้นภายใน1เดือนสาวบวมขึ้นมา7โลอาจากน้ำหนัก52มาเป็น59ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างตัวเองได้ไหมกับการรักษาความจริงขึ้นมาแค่1-2โลเราก็ซีเรียสแล้วเพราะเราอยู่ในวงการใช่ปะพอขึ้นมา7กิโลตู้เสื้อผ้าแบบว่าคือใส่อะไรไม่ได้เลยต้องใส่เหมือนว่าชุดคลุมท้องอะน้อยมากแล้วก็เครียดมันเลยมีผลกระทบให้เราหงุดหงิดง่ายคนข้างๆก็จะโดนไปหมดเหวี่ยงวินไปหมดแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าทำไมฉันใส่ชุดนี้ไม่ได้เครียดไปหมดฮอร์โมนมันขึ้นมันเลยได้รับผลกระทบอาการแบบนี้
แค่หายใจก็อ้นแล้วหัวเราะแต่กำลังฉีดเข็มที่สองเดือนหน้าค่ะชีวิตรักล่าสุดหนุ่มรุ่นน้องอาร์ตรณชัยประทับใจตรงไหนคือจากประสบการณ์ชีวิตเราที่ผ่านมาหัวเราะเลยขอให้เจอคนดีที่เขารักไม่ใช่เรารักเขาแล้วเราก็มาเจอเขาเขาก็ดูแลเราแบบพี่น้องแต่ที่ชอบเขาจริงๆก็คือว่าเขาเป็นคนดีไม่ได้อวยกันเขาเป็นคนดีและทำจิตอาสาด้วยขับรถไปเจอรถชนคนเป็นลมก็ลงไปช่วยหมดจิตใจดีมากแม่เราก็รักเขาเป็นแม่ยกหัวเราะติดตามทุกประเด็นร้อนชุบซิบทุกเรื่องที่เป็น Talk of the Town ในรายการ Z Story เพราะทุกที่มีเรื่องเมาส์ออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 14:50 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34พ่อช่างรวยน้ำใจวินเมทวินมีจิตเป็นกุศลมอบเงิน 500,000 ช่วยสังคมนักแสดงน้ำดีมีคนรักเหลือล้นวินเมทวินมอบเงิน 500,000 สนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อสังคมเล็งเห็นประโยชน์นี้เพื่ออนาคตของชาติความมุ่งมั่นตั้งใจสรรสร้างสิ่งดีๆให้แก่เพื่อนมนุษย์นั้นเป็นพื้นฐานของจิตใจที่ถูกอบรมมาอย่างอ่อนโยนสะท้อนถึงสถาบันครอบครัวนั้นๆที่มีความเอื้อเฟื้อต่อกันและกันภายในบ้านจนสมาชิกทุกคนล้วนมิได้ขาดซึ่งน้ำใจนำซ้ำยังเผื่อแผ่เจือจานแก่คนภายนอกได้อีกมาโขดังนักแสดงหน้าใหม่ที่หัวใจเป็นสาธารณะอย่างวินเมทวินที่ปัจจุบันดีกรีความโด่งดังได้ข้ามแผ่นฟ้าทะลุอินฟราเรดไปไกลถึงเมืองนอกเมืองนาเอาเป็นว่าไม่สามารถระบุได้ถึงคลื่นความรักอันมากมายที่แฟนๆบ้านสโนว์บอลพาวเวอร์ทุกชาติมีต่อเขาได้โดยก่อนหน้านี้หนุ่มวินมักจะทำการกุศลระดมเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆอยู่เป็นประจำและล่าสุดเมื่อวานนี้27 ธันวาคม 2563วินนี่ที่รักได้รวบรวมเงินที่ร่วมด้วยช่วยกันกับทีมงานจัดทำเสื้อออกมาจำหน่ายและแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายเสื้อตอบแทนสังคมเพื่อไปมอบให้แก่มูลนิธิต่างๆที่มีเด็กๆอยู่ในอุปถัมภ์รวมทั้งโรงพยาบาลอีกส่วนหนึ่งด้วยซึ่งวินได้มอบเงินทั้งหมดจำนวน 500,000 บาทให้แก่มูลนิธิบ้านพระพรเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลเด็กเป็นจำนวนเงิน 100,000บาทมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทสภากาชาติไทยเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทสถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทในการนี้หนุ่มวินนี่ที่รักของแฟนยังได้เลี้ยงไอศกรีมแก่เด็กๆอีกด้วยเป็นนักแสดงหนุ่มอนาคตไกลที่รักเด็กๆและมีน้ำใจงดงามขนาดนี้เชื่อว่าจะต้องมีคนรักหนุ่มวินมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวอย่างแน่นอนน่าปลับปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่จริงๆนางฟ้าเจอกันตั้มพัชราภาดีใจมากยาย่ามาหาถึงบ้านถึงกับลืมทุกอย่างอั้มพัชราภาดีใจหนักมากหลังเจอกับนางเอกซุปตารุ่นเล็กยาย่าอุรัสยาที่เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ถึงบ้านเจ้าตัวถึงกับเก็บอาการไม่อยู่ลืมของที่เตรียมไว้ไปเลยถือเป็นเรื่องราวดีๆเป็นโมเมนต์น่ารักๆที่เกิดขึ้นเมื่อนางเอกซุปตารุ่นเล็กอย่างยาย่าอุรัสยาเจอกับพี่สาวคนสวยระดับซุปตาเช่นกันเธอคืออ้ำพัชราภาซึ่งการมาเจอกันของทั้งคู่นั้นทางน้องยาย่าได้ไปสวัสดีปีใหม่พี่อ้ำถึงที่บ้านเลยทีเดียวมาพร้อมกับแม่ปลาบอกเลยว่าแฟนคลับนานๆทีจะได้เห็นภาพนี้เพราะทั้งคู่เป็นนักแสดงต่างช่องต่างสังกัด
แต่ด้วยมิตรภาพดีๆที่เชื่อมโยงมาให้พี่สาวและน้องสาวได้รู้จักและมอบสิ่งดีๆให้กันและการมาที่บ้านของยาย่าทำให้พี่สาวอย่างอ้ำออกอาการดีใจไม่น้อยจนทำให้เจ้าตัวลืมทุกอย่างไปชั่วขณะโดยเฉพาะเจ้าตัวบอกว่าได้ทำแซนด์วิชเตรียมต้อนรับน้องสาวไว้เป็นอย่างดีแต่ปรากฏว่าเมื่อยาย่ามาถึงทุกอย่างจึงหลุดโฟกัสไปเลยจ้าซึ่งอ้ำได้เขียนเล่าไว้ว่าขอบคุณคุณแม่ปลาและน้องแอดยูรัสซายัสสำหรับของขวัญด้วยนะคะตื่นเต้นที่น้องมาบ้านเลยลืมเอาแซนด์วิชที่เตรียมไว้มาต้อนรับเลยครั้งหน้าขอแก้ตัวนะคะเรียกว่าต่างฝ่ายต่างประทับใจซึ่งกันและกันทางด้านแม่ปลาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องก็ตื่นเต้นมากเลยคดีใจสุดๆเลยส่วนแม่นี่มองหน้าพี่อ้ำเพลินเลยเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆเลยค่ะภาพออกมาน่ารักเช่นกันตั้มพัชราภาแท็กอวดเพื่อนบังเอิญเจอยาย่าแลกน้องหมากันอุ้มยาย่าเก็บความเขินไม่อยู่กัมพัชราภาชมว่าน่ารักออกสื่อทริปตามรอยทุ่งดอกไม้